หรือนี่คือการปิดปากนักวิชาการหลังวิจารณ์ศาลกรณีปมถือหุ้นสื่อของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสัญญาณเชือดอนาคตใหม่แรงหลังศาลฎีกาแผนกการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญเรียก2นักวิชาการเข้าชี้แจงสัญญาณนี้ไม่ธรรมดาเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกรียวกราวหลัง2เพจดังอย่างเพจธนพลอิ๋วสกุลและเพจสำนักข่าวไทยอีนิวได้นำเสนอใน2แง่2มุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ลองไปรับฟังดูธนพลอิ๋วสกุลได้โพสต์ว่าจากโควิดวงสุรวัตรถึงสาลินีอัชวะนันทกุลคือการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมตัวเชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ 1. จากการที่ Twitter COVID @COVID1 COVID วงสุรวัตรได้โพสต์ข้อความวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง32ส.ส.ปมหุ้นสื่อแต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่น่าจะเกินคำว่าด้านเสียแล้วซึ่งเป็นข้อความที่พูดถึงการตัดสินของศาลระหว่างคดีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับคดีของส.ส.ผู้ถือหุ้นอื่นจำนวน32รายศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมศาลรัฐธรรมนูญจึงขอเรียนเชิญมาพบเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่30สิงหาคมพ.ศ. 2562เวลา10นาฬิกาณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะแหวนทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กทม.นี่คือการขู่นักวิชาการอย่างหนึ่งข้อ2การที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งได้มีหมายเรียกถึงสรินีอาชวะนันทกุลเนื่องจากการเขียนบทความอันตรายของภาวะนิติศาสตร์นิยมล้นเกินอีกทีตีพิมพ์ลงในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันที่9กันยายน2562สรินีจะต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ศาลฎีกาอันนี้ไม่ขู่แล้วเอาจริงเลยแน่นอนว่าทั้ง2กรณี2เรื่อง2ชิ้นนี้เกี่ยวพันกับคดีหุ้นของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องตัดสินเร็วๆนี้จากทั้ง2กรณีผมคิดว่านี่คือการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมตัวเชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส่วนมุมมองของเพจไทยอีนิวซึ่งเป็นเพจสำนักข่าวได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวว่าต่อกรณีที่ศาลสูงทั้ง2แห่งเรียกนักวิชาการ2รายไปพบเนื่องจากเห็นว่ารายหนึ่งผู้เขียนใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมอีกรายหนึ่งผู้ประพันธ์ละเมิดอำนาจศาลผู้มีวิจารณญาณโดยทั่วไปเห็นว่าเป็นการขยับขยับกล้ามเนื้อตามอำนาจพิเศษที่คสช.มอบไว้ให้แต่ความเห็นอย่างเฉพาะเจาะจงในทางวิชาการอดีตคณบดีนิติศาสตร์ชี้ว่าไม่เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งส่วนความอาญาตามมาตรา198ต้องมีการไปแจ้งความก่อนไม่ใช่ศาลออกหมายเรียกไปไต่สวนเองด้านความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับวิชามารทางการเมืองบรรณาธิการสำนักพิมพ์รายหนึ่งเชื่อว่านี่คือการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมตัวเชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะทั้ง2รายเป็นการวิจารณ์การทำงานของศาลในคดีส.ส.ถือหุ้นสื่อธนพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกโควิดวงสุรวัตรไปพบเลขาธิการศาลในวันที่30เดือนนี้ถือเป็นการขู่อย่างหนึ่งแต่ที่เลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเรียกสรินีอัชวะนันทกุลไปให้การในวันที่9กันยาเป็นการเอาจริงเลยประกอบกับวันที่27สิงหาคมหนังสือพิมพ์แนวหน้าระบุว่าคดีที่กกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายธนาธรจะสิ้นสุดสภาพการเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นั้น
ได้มีการประชุมไปแล้วเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและจะนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อไปในการประชุมครั้งถัดไปโดยมีเสียงวิจารณ์หนาหูว่าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ทำท่าจะไม่รอดแน่ขณะที่มีส.ส.พรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์หลายคนได้ถูกร้องเรียนความผิดเดียวกันไว้คดียังไม่ไปถึงไหนซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.โกรวิทอดีตคณาจารย์รัฐประสาสนศาสตร์เขียนวิจารณ์ทางหน้าทวิตเตอร์ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง32ส.ส.ปมหุ้นสื่อแต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่น่าจะเกินคำว่าด้านเสียแล้วนั้นเลขาศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าเป็นข้อความวิจารณ์ศาลด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมจึงดูเหมือนเป็นการเรียกรองศาสตราจารย์โกวิทไปพบเพียงน่าจะเป็นการตักเตือนในชั้นต้นเรื่องคำว่าด้านนั้นแม้นว่าจันยาวงสุรวัฒน์เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์โรซี่สปอคดาร์กตอบว่าได้ค่ะจะได้พูดให้ศาลฟังตรงๆต่อหน้าสักทีว่าเราคิดยังไงกับเธอทั้งพ่อเราและพี่น้องทั้ง4คนด้วยแต่สำหรับลายของสรินีนักเขียนและนักวิชาการอิสระด้านการเงินซึ่งนายสุประดิษฐ์กินเกษตรเลขาธิการแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาได้ทำการตั้งเรื่องละเมิดอำนาจศาลและเสนอองค์คณะพิจารณาพิพากษาและออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา2คนไปให้การนั้นอ้างบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจซึ่งสรณีเป็นผู้ประพันธ์ได้กล่าวหาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งใช้กฎหมายแบบตะพึดตะพือตีความตัวอย่างเกินเลยโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงและไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและยังอ้างว่าเป็นการรายงานกระบวนการพิจารณาแห่งคดีอย่างไม่เป็นกลางและไม่ถูกต้องเป็นการวิพากษ์โดยไม่เป็นธรรมเช่นนี้เลขาศาลเห็นว่าบทความมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนหรือเหนือศาลเหนือคู่ขัดแย้งหรือเหนือพยานในระหว่างพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เรื่องอื่นในอนาคตซึ่งอาจมีประเด็นอย่างเดียวกันกับคดีที่ผู้ประพันธ์ได้กล่าวการใช้ถ้อยคำสำนวนดังกล่าวเช่นนั้นทำให้ผู้ถูกกล่าวหาตอบโต้ในเบื้องต้นต่อฐานะว่าตนเองเขียนบทความเพื่อวิจารณ์คำตัดสินที่ออกมาแล้วเท่านั้นโดยที่ความเห็นของพนัททัศนียนนท์อดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ชี้ว่าไม่เข้าข่ายความผิดข้อเขียนบนเฟซบุ๊กของสรณียังพาดพิงถึงการตีความข้อหาละเมิดอำนาจศาลโดยอนุมานว่าผู้วิจารณ์หมายถึงคดีอื่นในอนาคตด้วยอาจส่งผลให้คำวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของศาลเป็นไปไม่ได้เลยในอนาคตเพราะไม่ว่าคดีไหนกฎหมายไหนย่อมเกิดซ้ำได้เสมอไม่เพียงเท่านั้นเสียงวิจารณ์ยังอีกมากมายอย่างเช่นวัฒนาเมืองสุขอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเอ่ยถึงมาตรา38ของพ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นอำนาจพิเศษที่รัดขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากศาลใช้อำนาจพิเศษดำเนินคดีกับผู้วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาแม้ภายหลังเสร็จการพิจารณาแล้วขณะที่อธิกิจตแสวงสุขนักวิพากษ์วิจารณ์ข่าวค่ายไวทีวีหรือใบตองแห้งให้ข้อคิดว่าถ้าหากการวิจารณ์ศาลไม่ได้ก็ไม่มีอะไรถ่วงดึงศาลจะสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจเขาเฉพาะเจาะจงที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อเริ่มตั้งไม่มีกฎหมายห้ามละเมิดอำนาจศาลเพราะเป็นการพิจารณาเรื่องสาธารณะแต่พอรัฐธรรมนูญเอาศาลไปตัดสินการเมืองมากขึ้นก็ถูกวิจารณ์เยอะจนต้องออกกฎหมายห้ามละเมิดถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์ต้องถอยออกจากอำนาจการตัดสินทางการเมืองเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นผู้ปกป้องสิทธิของประชาชนเท่านั้นแหละจึงจะมีแต่คนชื่นชมอันหนึ่งสำหรับสรณีอาชวะชานนท์เป็นผู้หนึ่งที่เคยประกาศไม่รับตำแหน่งหลังบิ๊กตู่เซ็นแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการเมืองอัจฉริยะแน่นอนเธอเป็นนักวิชาการเป็นนักคิดอิสระและเป็นผู้ที่เคยกล้าปฏิเสธการแต่งตั้งของบิ๊กตู่เธอย่อมไม่ธรรมดาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ2นักวิชาการโดนศาลสูง2แห่งเรียกเข้าพบ
รายหนึ่งเรียกไปตักเตือนอีกรายหนึ่งเรียกไปชี้แจงข้อกล่าวหาหรือนี่คือการปิดปากนักวิชาการหรือเป็นสัญญาณเชื่อดอนาคตใหม่และธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ช่อง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ